อ้าวไปดูอีกคู่นึงดีกว่าแหมอันนี้ไม่รู้ว่าจะล้างอายหรือว่าจะยังไงนะฮะก็เป็นการพบกันของฟูลแลมเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะงวดเนี้ยแมนยูต้องไปเยือนถิ่นคาร์เวนคอตเทจของทางฟูลแลมนะครับท่านผู้ชมครับฟูลแลมเนี่ยต้องบอกว่าปลดล็อกได้สำเร็จนะครับคว้าชัยในเกมแรกในรอบ3เกมได้สำเร็จนะฮะหลังจากที่บุกไปเอาชนะอิปสวิชนะฮะใน 3-1 ในเกมคาราบาวครับในรอบที่4นะครับส่วนเกมลีกนัดล่าสุดออกไปนี่ก็ไปเสมอไบรตันมานะครับทำให้เจ้าสัวน้อยเนี่ยรั้งอันดับที่14มีอยู่จาก12แต้มจากการลงสนามไปแล้ว10เกมในฤดูกาลนี้ความพร้อมในเกมนี้ครับมาโกซิวากุนซือชาวโปรตุเกสเนี่ยยังไม่สามารถที่จะใช้งานอิซาดีจ็อบนะอันดราบิโอโยนี่ก็ลงไม่ได้อาดามาโตเล่นี่เจ้าก้ามโตลงไม่ได้เหมือนกันเคนนี่เตเต้ก็มีปัญหารบกวนอาการบาดเจ็บลงไม่ได้นะครับก็คาดว่าการจัดทีมของซิวาในครั้งนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 นะครับโดยมีโรดิโกมูนิสนะฮะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าพร้อมกับเพื่อนๆก็จะมีวิลเลียมนี่พอพึ่งพาได้อันดิสเปเรล่าแล้วก็อเล็กซ์อีโวบี้นะครับก็พร้อมที่จะลงเล่นในเกมนี้ในขณะที่แมนยูแพ้มา2เกมเนี่ยสินะครับก็ในเกมล่าสุดเนี่ยนะครับไปแพ้กับนิวคาสเซิลไป 0-3 ในเกมคาราบาวครับตกรอบไปนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยในเกมลีกก็แพ้กับแมนซิตี้ไป 0-3 นะครับทำให้แมนยูตอนนี้รั้งอันดับที่8นะฮะมีอยู่เพียง15แต้มจากการลงสนามไปแล้ว10นัดด้วยกันเกมนี้ต้องบอกว่ากุนซือเก้าอี้ร้อนอย่างเอริกเทนฮากโอ้โหน่าเห็นใจนะครับผมเชื่อว่าเกมเนี้ยมันน่าจะมีป้ายเทนฮากเอามาอยู่ในสนามครับคาดเดานะเพราะว่าฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นเกมในนัดนี้เทนฮากต้องทำทุ่มถีทางครับที่ต้องเก็บชัยชนะให้ได้เกมนี้ไม่มีลูกชอนะฮะที่มีการบาดเจ็บทาโดบาเลเซียบาดเจ็บนะครับลิซานโดมาร์ติเนสก็มีการบาดเจ็บเป็นการรวมถึงในรายของเจโดซาโชถูกตัดออกจากทีมนะครับแต่ต้องมีการเช็คความฟิตของคาเซมิโรยัง 50-50 อยู่เหมือนกันว่าจะลงสนามได้หรือเปล่ารวมไปถึงราเฟลวาลานด้วยที่พลาดลงสนามในเกมเจอกับสหรัฐอเมริกาดงนะครับแต่ก็ยังมีข่าวดีนะฮะก็ในรายของอามัดดีอาโลเนี่ยก็กลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วล่ะนะครับก็น่าที่จะเบาใจได้การจับทีมของเทนฮากเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมาในระบบ 4-2-3-1 มีรัสมุสฮอยลุนเนี่ยนะครับน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งหน้าเป้านะครับแล้วก็ยังจะมีแอนโทนีบูนเดอร์เฟนานนะครับมาคัทแรดฟอร์ดเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนอยู่ด้านหลังนะครับก็พอที่จะเชื่อขนมกินได้แหละนะฮะในรายของทางแมนยูเนี่ยนะครับแม้ว่าจะออกไปเยือนก็ตามทีเจอคู่ต่อสู้ที่หลายๆคนบอกว่าตามชั้นแต่แมนยูชั่วโมงนี้เจอใครก็ไม่ง่ายอย่างที่น้องต่อบอกนะฮะบอกไปบอกเจอใครมันก็ยากไปหมดอ่ะใช่คือไม่รู้เลยเพราะว่ามันอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะสำหรับแมนยูในตอนนี้นั่นน่ะสิไม่มีความมั่นใจนะฮะแล้วก็เท่าที่ดูจากผลงานในสนามเนี่ยมันทำให้รู้ว่านักเตะแบบเหมือนหมดใจมันทำให้สะท้อนได้เห็นว่าในห้องแต่งตัวคุณเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าใช่เขาบอกว่าเนี่ยคุมห้องแต่งตัวไม่อยู่แล้วนะแบบว่าคนเตะไล่โค้ชหรือเปล่าเออหลายคนบอกเฮ้ยมันเตะไล่โค้ชเตะไล่โค้ชจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวได้รู้กันเรามีบทสัมภาษณ์ของทางคุณจอมบอบูมาใช่ไหมอ่ะไปฟังเขาสักนิดหนึ่งว่าคุณจอมบอบูเนี่ยนะฮะรู้สึกอย่างไรมีทัศนะอย่างไรกับบอลคู่นี้ไปฟังกันครับศึกพรีเมียร์ลีกวันเสาร์นี้นะครับพลพรรคปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยกโยธาพลากรไปเยือนคราเวนคอตเทจของฟูลแลมถ้าดูจากอันดับในตารางณปัจจุบันแมนยูเหนือกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของสภาพจิตใจสภาพทีมนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้แมนยูไม่ได้เหนือกว่าแล้วนะฮะโอ้เละไปหมดนะฮะสภาพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้จัดการทีมก็สับสนไปหมดนะรูปแบบการเล่นก็ไม่ชัดเจนฟอร์มการเล่นผ่านมา3เดือนแล้วฤดูกาลนี้แทบจะยังไม่มีฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจรูปแบบก็อย่างที่บอกนะฮะสไตล์การเล่นเล่นสไตล์ไหนผมมานั่งนึกทบทวนอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันแมนยูเล่นสไตล์ไหนนะครับที่แน่ๆเนี่ยจุดอ่อนเยอะแยะมากมายเกมรับเสียประตูง่ายเสียประตูดื้อๆเสียแบบไม่มีเหตุผลไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นเกมรุกโอ้โหกว่าจะยิงได้แต่ละดอกนี่มันยากเย็นแสนเข็ญนะฮะฟืดเคืองนักบอลได้นักบอลได้บอลเนี่ยก็ค่อยคิดเอาระบบการเล่นคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อย
สถิติแมนยูเจอฟูลแลมเนี่ยต้องเรียกว่ากินดิบเลยนะครับ7เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยทุกรายการแมนยูชนะถึง6แล้วก็ที่สำคัญแมนยูไม่แพ้ฟูลแลมมา17เกมติดต่อกันนับตั้งแต่ปี2010นะ13ปีแล้วนะฮะที่แมนยูไม่เคยแพ้ฟูลแลมเพราะฉะนั้นที่ผมพูดว่านานมาแล้วที่แมนยูไม่แพ้ฟูลแลมก็ไม่ใช่อะไรก็พูดง่ายว่าถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาที่แมนยูจะแพ้ฟูลแลมพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยครับสภาพนี้ไฟติ้งสปิริตไม่เหลือหรอกุนซือสับสนมึนงงนะครับกดดันไปหมดเดี๋ยวพอไปเยือนก็จะเล่นกันแบบสเปะสปะจับต้นชนปลายไม่ถูกโอกาสโดนสูงครับแมนยูเสานี้เด็กผีเตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้าเลยรับแรงกระแทกกันให้ดีๆพวกพี่ๆเขามาอีกแน่แหมดูการให้สัมภาษณ์ของคุณบอหมูเมื่อสักครู่นี้แฟนผีฟังเลยแล้วเนี่ยคงจะมีเสียงถอนหายใจอย่างน้องกิ๊กมาเป็นต้นหรือว่าน้องต่อมาเป็นต้นคนนี้หน้าซีดนั่งหน้าซีดอยู่เนี่ยคือดูแล้วเกมมันน่าจะออกมาเหมือนที่พี่จอมเขาวิเคราะห์นะดูแล้วแมนยูน่าจะสเปซสปาเหมือนเดิมเพราะทุกแมตช์นะฮะทุกแมตช์ที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้ในฤดูกาลนี้นะมันมีแค่แมตช์คาราบาวครับที่ชนะคริสตัลพาเลซเกมเดียวที่เล่นดูดีมีทรงหน่อยแต่วันนั้นเนี่ยคริสตัลพาเลซเนี่ยเขาไม่ได้ส่งตัวหลักลงเล่นไงใช่นอกจากนั้นแม้ว่าผลการแข่งขันจะชนะบ้างแพ้บ้างนะแต่ก็คือไม่มีทรงอ่ะใช่มันไม่มีทรงแล้วแต่ละคนเนี่ยดูไม่มีกำลังใจเลยโดยเฉพาะนัดล่าสุดอย่างคาราบาวครับโอ้โหไม่มีกำลังใจเลยอ่ะใช่คือเหมือนไม่อยากวิ่งเหมือนไม่อยากเล่นแล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นภาพในเพจของพี่จอมบอหมูแอคชั่นของพี่จอมนี่กลายเป็นสวรรค์ของผู้มาเยือนแล้วเหรอเนี่ยกลายเป็นสนามเด็กเล่นไปแล้วนะอุ่นแล้วฟอร์ดนี่เขาก็บอกนี่มันบ้านบอลเปล่ามันบอลใช่นะฮะแมนเชสเตอร์ก็แค่ชื่อเมืองแหละครับเป็นสวรรค์ของผู้มาเยือนนะครับโรงละครแห่งความฝันสวรรค์ของผู้มาเยือนนะผมต้องถามเหมือนเดิมท่านผู้ชมนะฮะหลายๆท่านนั้นอยากจะรู้สกอร์ถามเสียต่อผมแมนยูน่าจะแพ้อีกอ่ะนะแพ้เลยเหรอแพ้ผมมองว่ามันสเปซสปาร์ตตอนนี้นะฮะก็น่าจะ0-2นะฮะเฮ้ย0-2ฟูลแลมชนะนะดูแล้วทีมสปิริตฟูลแลมเหนือกว่าแล้วตอนนี้เซนกิ๊กเซนกิ๊กเหรอเซนกิ๊กก็ว่าให้เบาๆหน่อยแล้วกันสักเสมอแล้วกัน1-1อ่ะเสมอ1-1เอาอย่างนี้แล้วกันนะไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงนะอาจจะชนะก็ได้นะแต่ผมบอกไว้เลยว่าแฟนบอลแมนยูจะต้องลุ้นเหนื่อยอีก1แมตช์นะครับจะต้องลุ้นเหนื่อยอีก1แมตช์ใครที่เป็นแฟนแมนยูอย่างผมเองก็แฟนแมนยูเนี่ยวันไหนที่แมนยูลงเตะไม่เคยสบายใจเลยยิ่งกว่าดูหนังผีด้วยอีกลุ้นเหนื่อยลุ้นหนักยิ่งกว่าดูหนังผีนี่เพิ่งพ้นฮาโลวีนมาหยอกๆยังแมตช์ที่ชนะโคเปนเฮเกนนะพี่แบนนะควรจะชนะแบบง่ายๆกลายเป็นว่าไปเสียจนท้ายเกมแล้วอูนาน่ามาเซฟโอ้โหโอ้โหต้องให้มีดราม่าอยู่ซะเลยใช่ไหมใช่ถ้าเป็นหนังคือลุ้นจนจบเรื่องอ่ะโอ้โหจริงๆว่าพี่เอกจะตายหรือเปล่าใช่นะฮะไม่แต่คุณผู้ชมเขาบอกนะว่าแบบว่าฟันธงเนี่ยแมนยูน่าจะชนะนะชนะ3-1นะฮะ3-1นะผมไม่มองอย่างนั้นผมยังเชื่อว่าสกอร์ในนัดนี้ผมเชื่อเซนกิ๊กโอกาสออกมาเสมอ1-1มีสูงและเชื่อว่าน่าจะเสมอครับเพราะว่าคิดว่ายังไงแมนยูน่าจะต้องเสียประตูในความรู้สึกหนูอะแฟนแมนยูคือเหนื่อยใจแน่ๆฮะเตือนไม่เลยนะใครที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยเลี่ยงได้คนเลี่ยงโอ้โหเฮ้ยอย่างนั้นเลยพออาการดีขึ้นค่อยมาตามดูย้อนหลังเราดูแล้วมันเหนื่อยแล้วดูจะให้ดีด้วยดูเนี่ยอย่าดูกับแฟนนะฮะไม่งั้นคุณจะหงุดหงิดทะเลาะกับแฟนอ๋อใช่รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา